สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานค่ะมาก่อนไว้แรกๆต้นรายการนี้ต้องบอกว่าสนุกมากนะคะจริงๆแล้วเป็นเรื่องของสาระจริงๆนะฮะผมไม่มาพูดเล่นๆหรือว่ามาพูดแบบขำๆนะที่พี่หมอบอกว่าต้องตรวจดูทั้งหมดบางทีแล้วเราให้เขายืมรถไปนะครับแล้วก็เขาก็ไปดื่มน้ำเอาน้ำวางไว้ที่เท้าตรงคนขับพวกนี้อันตรายนะครับขวดน้ำนี่แหละที่เวลาเราเหยียบเบรกหรือว่าไปค้างอยู่ที่คันเร่งที่เป็นข่าวมาประจำครับคันเร่งค้างตกจากตึกมาก็มีนะฮะหรือว่ารถชนอะไรอย่างนี้นะคะนี่แหละครับเบรกแล้วไปค้ำอยู่ที่ปั้นเบรกนี่แหละพวกนี้อันตรายนะครับพี่หมอถึงบอกว่าเวลาขึ้นรถมาเนี่ยจะต้องสำรวจก่อนอย่างน้อยก็คือเกียร์ว่าถ้าเป็นเกียร์ออโต้เข้าอยู่กับ B หรือเปล่าถ้าเป็นเกียร์แมนนวลเกียร์ธรรมดาต้องขยับเกียร์ดูแล้วก็เหยียบคลัตช์ทุกครั้งที่จะต้องสตาร์ทเครื่องแล้วก็สำรวจเลยนะฮะว่ามีขวดน้ำไหมมีอะไรที่มันจะตกจะหล่นไหมนะครับบางทีแล้วท่านที่เอาพระนะครับที่เชิญท่านไปไว้ในรถของคนโซนข้างหน้าองค์ใหญ่ๆนี่ต้องบอกว่าถ้าเกิดเหตุมาท่านหนีก่อนเลยนะครับท่านหนีก่อนเลยนะฮะเกิดเหตุขึ้นมานี่ท่านหนีแล้วไม่หนีไปที่อื่นแล้วหนีมาหาเราอ่ะบางทีแล้วรถคว่ำรถเกิดอุบัติเหตุท่านกระเด็นมาเข้าหน้าเข้าตาเราตาบอดนะฮะหรือว่าหัวค่อนข้างแตกก็มีนะตรงนี้ถ้าท่านจะเอาพระเป็นที่พึ่งทางใจต้ององค์เล็กไม่จำเป็นต้องเป็นองค์ใหญ่บางท่านนี่เท่ากับกำปั้นนะครับองค์ใหญ่ฐานใหญ่พวกนี้เวลาเกิดเหตุอันตรายนะคะด้วยความห่วงใยจากรายการนะคะค่ะแล้วตอนนี้พี่หมอคะท่านผู้ชมทางบ้านรออยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เฟซบุ๊กของเราเยอะมากนะคะแฟนคลับของเราเยอะมากนะคะพี่หมอบอกเลยว่าประสบการณ์อัดแน่นเต็มอิ่มให้แน่นอนคุณโบนะคะถามว่าใช้รถไททันนะคะมิตซูบิชิไททันค่ะซื้อรถมือสองมาค่ะพอดีเมื่อวานขับรถไปต่างจังหวัดนะคะแล้วมีไฟตัวกองน้ำมันดักน้ำและไฟแบตเตอรี่โชว์พร้อมกันเลยค่ะตกใจมากก็เลยตัดสินใจฝืนขับกลับบ้านแต่ไฟก็ดับขี่ไปอีกไฟก็ขึ้นโชว์อีกแต่ไฟหน้าหรือไฟในรถก็ไม่ดับนะคะรถก็ยังสตาร์ทติดได้ดีแต่ไฟก็โชว์พร้อมกันทั้งสองพอหายก็หายทั้งสองเลยรบกวนพี่หมอแนะนำด้วยค่ะเหมือนกับเวลาตกหลุมไฟก็โชว์หายไปพอขับไปเรื่อยๆก็ขึ้นมานี่เขาถ่ายรูปมาให้ดูด้วยครับนะครับอาการนี้ก็คืออาการอาจจะไปเจอน้ำมันที่เราเติมเข้าไปตามปั๊มต่างๆอาจจะไม่ได้มาตรฐานหรือว่าช่วงที่ผ่านหน้าฝนมานะครับตรงนี้น้ำบาดาลอาจจะซึมเข้าถังเก็บน้ำมันที่ปั๊มที่ไม่ได้มาตรฐานอาจจะมีส่วนผสมของน้ำอยู่ในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอยู่ในถังตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไม่เยอะอาจจะนิดๆหน่อยๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องของส่วนผสมอาจจะปนกับน้ำมันอยู่ประมาณสัก 3% 5% นะฮะถ้าเป็น 10% หรือ 20-30% เนี่ยคงจะวิ่งไม่ได้แล้วล่ะคงจะดับเลยและโชว์ตลอดนะครับอันนี้ท่านอาจจะต้องไปถ่ายน้ำทิ้งที่กองดักน้ำก่อนนะครับถ่ายน้ำทิ้งไปก่อนเลยแล้วเพื่อที่มันจะมีกองดักเขาเรียกกองดักน้ำก็คือเป็นตัวกองดักน้ำที่ไม่ให้เข้าไปในเครื่องยนต์เยอะนะฮะให้อยู่ตรงจุดตรงนี้ก่อนนะถ้าไม่มีตัวถ่ายอยู่นะครับถ้าท่านสุภาพสตรีคุณโบถ่ายไม่เป็นก็ไม่เป็นไรครับให้ช่างก็ได้ครับไปกดทิ้งไปถ่ายทิ้งมันก็จะหลุดออกไปน้ำก็จะหลุดออกไปหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็อาจจะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ง่ายๆแค่นี้เลยง่ายๆแค่นี้แต่ว่าคุณโบต้องช่วยพี่หมออีกอย่างนึงก็คือไปเปิดฝาถังน้ำมันดูครับฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราเติมที่ปั๊มนะฮะไปดูว่าที่ฝาถังเนี่ยเปิดออกมาปุ๊บแล้วก็หงายมาดูหน่อยว่ามีไอ้น้ำเกาะหรือเปล่าถ้ามีไอ้น้ำเกาะอยู่เนี่ยก็แสดงว่าน้ำเข้าอยู่ในถังปริมาณเยอะโอ้โหนะฮะตรงนี้ท่านอาจจะต้องมีการถอดถังออกมาล้างค่ะไม่งั้นเสียสนิมขึ้นแน่นอนครับถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆถอดถังออกมาล้างนี่คือแบบต้องเสียค่าอะไรเยอะไหมคะก็ต้องเสียค่าแรงช่างถอดถังออกมาแล้วก็ถ่ายน้ำมันทิ้งอ๋อนะครับแล้วก็ถอดยกมาทั้งลูกเลยก็มา
เททิ้งออกให้หมดแล้วก็อาจจะต้องตากแดดจะไว้นะช่างที่มีประสบการณ์เขาจะรู้เลยฮะเอาไปจอดเอาถังเนี่ยไปตั้งตากแดดไว้ค่ะเพราะถ้าเป็นสนิมนี่คือเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมเรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่นะฮะก็สนิมก็จะเข้าไปในระบบของเครื่องยนต์โอ้โหตรงนี้เข้าไปพวกหัวฉีดเข้าไปที่ห้องของไหม้เข้าไปในระบบของเครื่องยนต์ต่างๆพวกนี้จะทำให้เกิดการเสียหายเยอะมากนะครับก็ถ้าถอดถังออกมาเนี่ยช่างเขาจะเอาไปตากแดดะนะครับถ้ามันมีน้ำปนอยู่นะเอาไปจอดเอาไปไว้กลางแดดประมาณสัก1วันแดดต้องอุณหภูมิต้องไม่ต่ำกว่า38องศา40องศานะครับตรงนี้ก็จะตากจนเรื่องมันแห้งด้วยธรรมชาติไม่ห้ามใช้ไฟเป่านะครับพวกนี้อันตรายมากหรือใดเป่าผมเป่าพวกนี้ใดเป่าผมก็คือมีขดลวดเป็นไฟอยู่นะครับอันตรายอย่างไรก็ห้ามครับต้องตากแดดธรรมชาติเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นไปได้กับเรื่องกองดักน้ำหนักสุดเลยก็คือเรื่องของตัวมีไฟอะไรโชว์นะไฟที่บอกว่าเป็นไฟกองดักน้ำกับไฟแบตเตอรี่หรือว่าอะไรนะจะมีไฟตัวกองหนักน้ำมันนะคะแล้วก็ไฟแบตเตอรี่ค่ะโชว์พร้อมกันนั่นแหละก็ตัวไดชาร์จก็อาจจะมีส่วนเป็นไปได้เหมือนกันนะให้ช่างเขาเช็คไดชาร์จให้พี่หมอดูอีกสักอย่างมันก็ดีไดชาร์จเนี่ยเป็นการที่ว่าชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่เพื่อเป็นเรียกว่าเป็นตัวกำเนิดไฟฟ้าที่เอาไว้ช่วยสตาร์ทเอาไว้ใช้ในระบบแสงสว่างนะครับตรงนี้ก็มีส่วนเหมือนกันถ้าเกิดว่าไดชาร์จชาร์จน้อยก็มีไฟโชว์เหมือนกันนะคะตรงนี้นะฮะก็ช่วยเช็คไฟชาร์จให้หมอดูอีกอย่างด้วยได้ว่านะเรียกได้ว่าได้คำตอบแบบเต็มอิ่มจุใจนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนำไปตรวจเช็คได้นะคะราคาเดียวกันหมดครับตรงนี้ง่ายมากๆเลยก็แล้วแต่นะคะโดยเฉพาะเผื่อแบบปีใหม่นี้เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดเกิดไปเติมน้ำมันที่ไม่ดีแบบนี้นะคะก็อย่าลืมค่ะไปลองตรวจเช็คกันได้ค่ะและตอนนี้พี่หมอขาก็หน้าที่ช่างเหมือนเดิมได้เวลาแล้วค่ะนะคะวันนี้เป็นรถ Honda Accord ญี่ปุ่นนะคะมีเสียงดังช่วงล่างเวลาขับค่ะมีเสียงดังช่วงล่างเวลาขับว่าท่านผู้ชมบอกว่าวิ่งแล้วมีเสียงดังนะครับก็คือตกหลุมหรือคุกกักคุกกักมีเสียงดังนะครับตรงนี้แล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าตั้งศูนย์มาแล้วนะครับตอนหลังจะตั้งศูนย์มาแล้วก็มีเสียงดัง